วันนี้เห็นบอกพี่ตั้มมีเคลื่อนไหวอีกแล้วพี่ต้นพี่ชิดตั้มพี่ชิดของผมเนี่ยไม่ใช่ของผมตัวเขาเบลเลอร์ขนาดนั้นผมจะเอาเขาได้ยังไงเขายังไงวันนี้เขาไปยื่นเรื่องเนี่ยสอบถามถึงเรื่องของมาตรา112นะคะที่ก่อนหน้านี้ในอัยการสูงสุดได้มีการยื่นฟ้องเอ๊ะทำไมมันถึงหายไปกระบวนการตอนนี้อยู่ถึงตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้าที่มีมติคำสั่งในการฟ้องนายทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรข้อหามาตรา112ตั้งแต่ตุลาคมนะปี60วันนี้พฤติกรรมของนายทักษิณเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยท่านนับเนี่ยก็99วัน100วันแล้วล่ะแล้วอ้างว่ารักษาตัวป่วยอยู่โรงพยาบาลตำรวจคปท.เนี่ยต้องไปที่อัยการสูงสุดเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของมาตรา112นี้แล้วอัยการน่ะยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหานายทักษิณได้รวมไปถึงยังไม่สามารถนำตัวนายทักษิณเข้ามาฟ้องต่อศาลได้วันนี้ขอถามหน่อยว่ากระบวนการยุติธรรมแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแนวทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะลองฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะอัยการสูงสุดได้สั่งฟ้องผู้ต้องหาอย่างคุณทักษิณชินวัตรไปตั้งแต่ปี2560นี่ผ่านมา6ปีคุณทักษิณปรากฏตัวชัดเจนต่อหน้าสื่อและก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์วันนี้อัยการยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาต่อหน้าคุณทักษิณรวมทั้งไม่สามารถนำตัวมาฟ้องต่อศาลได้วันนี้เราจึงมายื่นที่อัยการสูงสุดเพื่อจี้ให้อัยการสูงสุดได้ดำเนินการตามกฎหมายคือนำตัวทักษิณชินวัตรไปยื่นฟ้องต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผมคิดว่าท้ายที่สุดถ้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฎหมายเป็นหลักคุณทักษิณชินวัตรต้องกลับเข้ามาที่เรือนจำนะครับไม่มีข้อยกเว้นอ้างว่าป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าอาการทุเลาแล้วก็สามารถเข้ามานอนที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้คือตามระเบียบทั่วไปที่ปฏิบัติกับผู้ต้องหาอื่นๆผู้ต้องขังอื่นๆก็เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วถ้ากรมราชทัณฑ์ยังยืนยันนะครับว่าระเบียบใหญ่กว่าคำพิพากษาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวเพราะคำพิพากษายืนยันว่าคือสำคัญคือว่าวันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคือไม่ว่าจะเป็นการรักษาตัวใดๆก็ตามเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือว่าโรงพยาบาลตำรวจต้องออกมาตอบให้ชัดอีกท่านหนึ่งคือคุณนัสเซอร์คุณนัสเซอร์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณภูมิธรรมถึงประเด็นว่าตกลงเนี่ยรู้ไหมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ชั้น14เนี่ยเป็นยังไงมีสิทธิพิเศษไหมคนเท่าเทียมกันหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกไม่รู้เลยค่ะชั้น14อย่างไรอะไรยังไงบ้างคุณนัสเซอร์ก็บอกว่าการตอบแบบนี้เนี่ยมันไม่รับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมเลยการตอบแบบนี้มันทำให้สังคมตั้งคำถามตั้งแต่แรกว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรคืออะไรอยู่ไหนกันแน่ค่ะผู้บริหารประเทศโดยรองนายกรัฐมนตรีก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าท่านนักโทษชายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ในฐานะรองนายกที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับคือนักโทษคนหนึ่งหายตัวไปโดยที่รองนายกมาบอกว่าไม่รู้อยู่ชั้น14หรือเปล่าผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนำตัวนักโทษมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอ้างว่าอยู่ชั้น14ต้องตอบคำถามนี้เพราะคนระดับรองนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านมาบอกว่าไม่รู้ว่านักโทษชายทักษิณอยู่ชั้น14ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นว่าท่านอยู่ที่ไหนกันแน่ท่านแอบอ้างว่าป่วยแล้วก็บอกว่าอยู่ชั้น14แต่วันนี้คนใกล้ชิดคือเป็นถึงรองนายกมาบอกว่าไม่รู้อยู่ชั้นไหนอันนี้เดี๋ยวคปท.ก็จะไปติดตามนี่ให้สัมภาษณ์ได้ยังไงว่าไม่รู้ที่ไหนยังไงคือเรื่องของคุณนัสเซอร์นั้นเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับคุณเทพไทยนะค่ะการออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยของบรรดารัฐมนตรีแล้วโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ที่ถามว่าเอาตกลงคุณทักษิณอยู่ชั้น14หรอนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยคุณเทพไทยบอกว่าอดคิดไม่ได้นะกับกระแสสังคมที่เขากำลังล่ำลือกันว่าตกลงแล้วคุณทักษิณไม่ได้อยู่ชั้น14แล้วใช่ไหมเป็นคำถามกลับไปค่ะคุณทักษิณไปอยู่ไหนไม่ได้อยู่ในคุกนะตอนแรกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วอยู่ชั้น14วันนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนี่คุณเทพไทยเขาถามแบบนั้นวันนี้ครบ100วันที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยในฐานะนักโทษหนีคดีเพื่อมารับโทษตามคำพิพากษาในเรือนจำเหมือนนักโทษทั่วไปแต่ความเป็นจริงคุณทักษิณยังไม่ได้ถูกจองจำในเรือนจำแม้แต่วันเดียวได้รับการปฏิบัติแบบนักโทษ VVIP หรือที่เรียกกันว่านักโทษเทวดาคุณเทพไทยบอกว่าวันนี้ผมจึงนำเพลง
กูคือนักโทษเทวดานะออกมาเผยแพร่ให้ฟังด้วยก็ไปฟังได้ทางช่อง YouTube ของคุณเทพไทยอ่ะนะฮะกูคือนักโทษเทวดาเราตัดมาให้ฟังสักนิดหนึ่งมีไหมทีมงานบอกว่ายังไม่ได้ออกมาอ๋อยังไม่มีเนาะเดี๋ยวจะปล่อยวันนี้มีแล้วมีหลักฐานมาให้แล้วค่ะเดี๋ยวลองฟังสักหน่อยนักโทษเทวดาทำอะไรกับกูได้นักตัวชายอย่างกูสู้ไม่ถอยหนีคดี15ปีมีคนคอยกลับมาลอยหน้าตาบินมาไทยเข้ามอบตัวยอมจำนนต่อหลักฐานกลับมาบ้านดีกว่าอยู่ดูไบศาลตัดสิน8ปีไม่เป็นไรผลสุดท้ายได้ลดโทษเหลือนี่นักโทษเทวดาครับครบร้อยวันพอดีเลยค่ะก็บอกแล้วนี่มนมาสีองค์ครบร้อยวันพอดีมีเพลงให้ด้วยนะฮะแต่ว่าคุณเทพไทยมีเพลงใช่ไหมใช่ค่ะผมจะมีอีกอย่างนึงอะไรกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเอาตะลันปัดให้ถือไว้แต่เมื่อกี้อะไรนะกูคือนักโทษเทวดาทีนี้ขวัญใจคนใหม่ของผมก็เดินทางมาถึงสักทีใครอะคะชื่อคุณภวัตเชี่ยวชาญเรือมวยอาจจะไม่รู้จักหนูเพิ่งเห็นเขาแถลงข่าวไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองสาบานเลยนะผมก็ไม่รู้จักใช่ใช่หน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้จักเมื่อวันอาทิตย์ที่เขาแถลงข่าวเปิดตัวพรรคอะไรต่างๆนะอนาคตไกลผมเนี่ยไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูรายละเอียดผมมาสะดุดพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้พาดตอนที่เขาซัดกลับไปคุณเจี๊ยบอมรัตน์นั่นแหละอมรัตน์นั่นแหละคือผมเป็นคนที่อ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ค่ะคือภวัตเชี่ยวชาญเรือเนี่ยเขาเป็นโฆษกพรรคอนาคตไกลทีนี้พอเขาเปิดตัวเฮ้ยรอนี่ว่าอันนี้โฆษกอนาคตไกลทีนี้พอเขาเปิดตัวพรรคเขาใช่ไหมครับก็ถูกคำถามทันทีว่าเฮ้ยนี่เรียนแบบพรรคอนาคตใหม่บวกก้าวไกลไหมพรรคสำรองหรือเปล่าพรรคสำรองเปล่าทำไมใช้สีส้มใช่และคนนึงที่ออกมาตั้งคำถามนั่นก็คือคุณเจี๊ยบอมรัตน์ใช่ไหมอมรัตน์เจอมรัตน์ปรากฏว่าคุณภวัตออกมาโต้ทันทีโอ้โหแล้วแต่ดอกนะขอโทษถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณที่สุดอ่ะอ้าวอย่างแรกอนาคตไกลภวัตบอกว่าไม่มีทางที่จะเอาชื่ออนาคตใหม่มาตั้งเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไปแล้วดูแล้วมันไม่เป็นมงคลค่ะภาษาคนไทยเรียกว่าอะไรถูกยุบไปแล้วไม่เป็นมงคลเรียกว่าซวยถูกไหมล่ะใช่ไหมและที่สำคัญที่สุดชื่อพรรคก้าวไกลของเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยมันไม่น่าจะก้าวไกลนะมันน่าจะเป็นก้าวสั้นก้าวสั้นเพราะตอนนี้112รออยู่อาจจะถูกยุบพรรคดังนั้นไม่มีการเอาทั้งสองพรรคมาเชื่อมโยงตามที่คุณเจี๊ยบกล่าวอ้างมโนคิดไปเองเป็นการคาดคะเนไร้สมมุติฐานไร้หลักฐานอ้างอิงนะครับเสร็จแล้วมาถึงเรื่องเสื้อใช่เสื้อของพรรคอนาคตไกลเขาบอกอุ้ยไปเหมือนก้าวไกลแตกต่างกันโดดเด่นกว่าก้าวไกลครับคอเสื้อแขนเสื้อชายเสื้อชื่อพรรคภาษาอังกฤษโลโก้พรรคประชาชนแยกได้อนาคตไกลมีโดดเด่นกว่าจำได้ง่ายกว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือนหรือคล้ายคลึงทีนี้เขาก็เลยบอกอย่างนี้การใช้สีส้มไม่ได้ผูกขาดเฉพาะก้าวไกลนะอนาคตไกลสามารถใช้สีส้มสีแดงสีอื่นๆได้เจี๊ยบอมรัตน์หัดใจกว้างหน่อยอย่าใช้ฐานอคติที่ลำเอียงประชาชนจะสับสนไม่มีประเด็นใดที่หวังผลทางการเมืองรัฐบาลนี้กำลังบริหารราชการแผ่นดินอยู่ไม่ต้องกลัวอนาคตไกลว่าจะมาแทนที่ก้าวไกลแต่อนาคตไกลจะสื่อสารอย่างพี่น้องประชาชนผู้รักความยุติธรรมความเสมอภาคให้ช่วยสนับสนุนแน่นอนชอบมากเลยแล้วสโลแกนของเขาที่คุณเจี๊ยบตอนแรกจะพูดถึงไงอนาคตประเทศไทยก้าวไกลไปกว่าเดิมคนเขาก็เลยบอกอุ้ยตอนแรกตั้งข้อสังเกตถามเลยว่าเป็นพรรคสำรองป่ะอ๋อไม่ใช่แต่ชอบมากสีเสื้อหรือว่าสีที่ใช้มันไม่ต้องผูกขาดถ้าเราใส่สีส้มขึ้นมาเนี่ยคุณเจี๊ยบจะบอกว่าอะไรสาบานว่าเธอชอบแค่นี้เธอต้องชอบที่เขาพูดมากกว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายเนี่ยผู้ชายในฝันเลยล่ะฮะผู้ชายถูกใจไม่มีเนี่ยภวัตนี่เลยเอาล่ะขอให้ออกมาแบบนี้บ่อยๆได้ไหมใช่ใช่ใช่